สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเองและเลงข่าวครับรายการที่นำเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาเขย่าและพูดคุยวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนครับนี่ถือเป็นครั้งแรกของการลงเสียงของเกมเองและเลงข่าวเลยครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยครับผมต้องไปถ่ายรายการที่ออฟฟิศแต่ว่าไม่สะดวกติดภารกิจนิดหน่อยครับแต่สุดท้ายครับเรายังนำเสนอคอนเทนต์กันเหมือนเดิมก็ถ้าชอบในเวอร์ชันลงเสียงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับและเรื่องราวของคอนเทนต์ในวันนี้ครับนี่คือการเปิด15สถิติสุดตะลึงของโลกลูกหนังที่คุณอาจไม่เชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของวงการลูกหนังเนี่ยนะครับต่างก็มีเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมากมายโดยที่บางครั้งเนี่ยเราก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเช่นเดียวกันกับสิ่งที่เกมเองจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือ15สถิติในวงการฟุตบอลที่คุณอาจไม่เชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงๆจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเรื่องแรกครับฟิลิปลามไม่เคยทำฟาวล์นานแตะหลัก1ปีถ้าคุณเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับหน้าที่หลักๆของคุณเลยก็คือการเข้าสกัดบอลจากคู่แข่งและแน่นอนว่าในการเข้าสกัดแต่ละจังหวะมันก็มีโอกาสกลายเป็นการทำฟาวล์ได้แต่สำหรับฟิลิปลามครับอดีตแนวรับกัปตันทีมของบาเยิร์นมิวนิกหารู้ไหมครับว่าพี่แกเนี่ยไม่เคยทำฟาวล์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นเวลา1ปีนับตั้งแต่กันยายนปี2014ยาวจนถึงตุลาคมปี2015ครับระยะเวลารวมของฟิลิปลามนะครับในการที่ตัวเขาไม่ทำฟาวล์คู่แข่งเลยเนี่ยก็ยาวนานถึงหลัก13เดือนเลยทีเดียวนี่คือนักเตะในตำแหน่งกองหลังแต่ไม่ทำฟาวล์นานแตะหลัก1ปีครับเหลือเชื่อจริงๆเรื่องหน้าเหลือเชื่อเรื่องที่2มูรินโญ่ไม่ได้รางวัลกุนซือยอดเยี่ยม2จาก3ปีที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครับถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่าเหลือเชื่อที่เราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่มูรินโญ่นั้นคุมเชลซีครับซึ่งตอนนั้นมูรินโญ่สามารถเสกแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ถึง3สมัยด้วยกันรวมจากการคุมทีม2รอบนะครับแต่ในการคว้าแชมป์ลีกสมัยที่2และ3นะครับมูรินโญ่ไม่เคยได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดย3สมัยก่อนหน้านั้นที่เขาเคยคว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนมาได้เกิดขึ้นตอนที่เขาเป็นแชมป์สมัยแรก2ครั้งและในปี2007อีก1ครั้งครับโดยครั้งแรกที่เขาคว้ารางวัลนี้ได้นะครับเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2004และครั้งที่2เดือนมกราคมปี2005ส่วนครั้งที่3เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปี2007ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าไม่สามารถคว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนได้แต่สุดท้ายใครจะสนล่ะครับถ้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เรื่องน่าเหลือเชื่อเรื่องที่3ครับเนย์มาร์ได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมลาลิก้าก่อนเมสซี่ครับถึงแม้ว่าลิโอเนลเมสซี่จะได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกลูกหนังยุคปัจจุบันนะครับแต่เนย์มาร์อดีตเพื่อนเก่าที่บาร์เซโลนากลับได้รับรางวัลผู้เล่นลาลิก้ายอดเยี่ยมประจำเดือนตัดหน้าเขาไปก่อนโดยรางวัลนี้ครับเริ่มก่อตั้งและเริ่มแจกกันในปี2013และเนย์มาร์ก็ได้รางวัลนี้ตั้งแต่ปีแรกที่จัดตั้งส่วนเมสซี่ครับกว่าจะได้สัมผัสต้องรอจนถึงเดือนมกราคมปี2016นู่นเลยและตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่ามาที่หลังแต่กวาดเรียบเหมือนกันเมสซี่คว้ารางวัลนี้มาแล้ว6ครั้งด้วยกันครับสถิติน่าเหลือเชื่อสถิติที่4ครับแมนยูไม่เคยแพ้ในลีกที่โอลด์แทรฟฟอร์ดถ้านำก่อนจบครึ่งแรกจริงๆถ้ายังอยู่ในยุคของเซอร์เลฟเฟอร์กูสันเราอาจเชื่อสถิตินี้ได้โดยไม่ต้องไปเปิดหาข้อมูลหรือสถิติมาพิสูจน์นะครับแต่หารู้ไหมว่าสถิตินี้ยังคงอยู่ต่อไปจนถึงตอนนี้ถ้าเกิดแมนยูลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อไหร่นะครับและพวกเขาเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดถ้าพวกเขานำคู่ต่อสู้หลังจบครึ่งแรกเกมนั้นพวกเขาจะไม่แพ้ครับและจากสถิติดังกล่าวเนี่ยนะครับผมก็ได้พยายามค้นหาในเว็บไซต์ต่างประเทศสิ่งที่ผมพบเจอครับคือสถิตินี้เนี่ยนะครับล่าสุดจากการโพสต์ของ OptaJo ครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บสถิติต่างๆนะครับ OptaJo โพสต์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2019ครับโดย OptaJo นั้นโพสต์ว่า279เกมแล้วครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แพ้หากพวกเขาลงเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดแล้วขึ้นนำคู่แข่งในช่วงครึ่งเวลาแรกโดยแบ่งเป็นชนะ263เกมและเสมอ16เกมแพ้0เกมครับถ้าใครเนี่ยนะครับมีสถิติที่อัปเดตกว่านี้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เพราะว่าที่นี่เราแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับสถิติน่าเหลือเชื่อสถิติที่5วอลคอตยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกได้มากกว่าแค่ดังหลายคนสถิติ15ประตูของวอลคอตมากกว่านักเตะระดับเวิร์คยังไงเรามาเทียบดูครับวอลคอตยิงได้15ประตูในขณะที่โรนัลโดอาร์นายยิงได้14ประตูเช่นเดียวกันกับซินีดีซีดานมิโลสราฟโกเซ่ดาวิดวิยาที่พวกเขาทั้งหมดยิงได้14ประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับส่วนคาร์ลอสเตเบสยิงไป13ประตูอเล็กซิสซานเชส12ประตูไมเคิลโอเว่น11ประตูและเอเดนอาซาร์8ประตูครับย้ำอีกครั้งครับทีโอวอลคอต15ประตูในแชมเปี้ยนลีกครับ
สถิติน่าเหลือเชื่อสถิติที่6ว่ากันว่านักเตะ2คนที่ยิงประตูได้ครบทุกนาทีไล่ตั้งแต่นาทีที่1จนถึงนาทีที่90ซึ่ง2คนที่ว่านั้นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดและซลาตันอิบราฮิโมวิชครับแล้วถ้าใครมีหลักฐานว่ามีนักเตะคนอื่นที่ทำได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับสถิติน่าเหลือเชื่อสถิติที่7ซลาตันไม่เคยได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกครับใครจะคิดล่ะครับว่ากองหน้าระดับตำนานอย่างซลาตันอิบราฮิโมวิชซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกองหน้าที่มีสถิติการพังประตูโหดที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังเรื่องนี้ไม่มีใครตั้งข้อสงสัยในตัวพี่แกแน่ๆครับกับเรื่องของการยิงประตูเพราะถึงแม้อายุอานามจะมากแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าซลาตันยังคงยิงประตูอย่างต่อเนื่องและใช้คำว่าถล่มทลายได้เลยครับแต่สิ่งที่ดูจะเป็นจุดด่างพร้อยในอาชีพการค้าแข่งของซลาตันก็คือการที่ตัวเขาไม่เคยได้สัมผัสกับแชมป์ยูโรเปียนครับหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่เลยทั้งที่ความน่าจะเป็นของซลาตันก็คือเขาเคยค้าแข่งอยู่กับ6สโมสรที่คว้าแชมป์รายการนี้มาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น AC มิลานอินเตอร์มิลานยูเวนตุสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาเจ็กอัลสเตอร์ดัมและบาร์เซโลนาครับจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าซลาตันเองอาจจะเป็นแข้งระดับตำนานอีก1คนครับที่ไม่สามารถคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้เพราะว่าดูแล้วจากต้นสังกัดที่ซลาตันอยู่อย่าง AC มิลานตอนนี้ก็ต้องใช้คำว่ายังห่างไกลกับเป้าหมายในเรื่องของการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกครับสถิติน่าเหลือเชื่อสถิติที่8สเปนคว้าแชมป์โลกด้วยการยิงแค่8ประตูเท่านั้นหลายคนเกิดทันและได้ดูฟุตบอลในยุคทองของทีมชาติสเปนครับพวกเขากวาดแชมป์เมเจอร์ใหญ่ได้3สมัยติดต่อกันไล่ตั้งแต่ยูโรปี2008ฟุตบอลโลกปี2010และยูโรปี2012จริงอยู่นะครับว่าที่ทัพกระทิงดุเป็นชาติที่มีเกมรุกจัดจ้านมากๆแต่ในปี2010ที่พวกเขาเถลิงบัลลังก์แชมป์โลกที่ประเทศแอฟริกาใต้ทัวร์นาเมนต์นั้นพวกเขายิงไปเพียงแค่8ประตูเท่านั้นครับแล้ว8ประตูที่ว่านะครับเกิดขึ้นในรอบแบ่งกลุ่ม4ประตูยิงฮอนดูรัสได้2ประตูยิงชิลีอีก2ประตูส่วนรอบน็อกเอาท์ครับเขายิงใส่โปรตุเกส1ประตูในรอบ8ทีมสเปนยิงใส่ปารากวัย1ประตูรอบรองชนะเลิศยิงใส่เยอรมัน1ประตูเช่นเดียวกันกับนัดชิงชนะเลิศกับฮอลแลนด์ครับพวกเขาเอาชนะฮอลแลนด์ไปด้วยการยิงอีก1ประตูครับแค่8ประตูก็กลายเป็นแชมป์โลกได้แล้วสำหรับสเปนครับสถิติน่าเหลือเชื่อสถิติที่9นักเตะ1คนที่ไม่เคยได้รับใบเหลืองเลยสักใบผู้ชายคนนั้นก็คือแกรี่ลีนิเกอร์ครับแกรี่ลีนิเกอร์ได้ชื่อว่าเป็นกองหน้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆคนหนึ่งในวงการลูกหนังและที่ผ่านมาก็ได้โอกาสค้าแข่งกับทีมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้เอฟเวอร์ตันบาร์เซโลนาหรือว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ครับแต่คุณรู้ไหมว่าตลอดช่วงเส้นทางค้าแข่งกว่า15ปีของแกรี่ลีนิเกอร์ตัวเขาไม่เคยได้รับใบเหลืองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนับว่าเป็นนักเตะที่เพอร์เฟคมากๆเรื่องสถิติของการคุมระเบียบวินัยในสนามครับถือเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างนะครับที่น้องๆหนูๆน่าจะเอาเป็นต้นแบบในการลงเล่นฟุตบอลครับเพราะว่านี่คือนักเตะที่ควบคุมสมาธิของตัวเองได้ดีมากๆสถิติน่าเหลือเชื่อสถิติที่10 19ประตูในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กพูดถึงตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับนี่คือกองหลังที่ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะสามารถยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำถึง19ประตูแต่ว่าคำนั้นใช้ไม่ได้กับสเตทบูสครับผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชุดปัจจุบันหลายคนทราบดีนะครับว่าเขาคือตำนานกองหลังผู้ยิ่งใหญ่คนนึงในหน้าประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโดยปกติทั่วไปหน้าที่ของผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กก็คือการป้องกันและขัดขวางเกมรุกของศัตรูไม่ให้เข้าไปยิงประตูได้นั่นเองแต่หารู้ไหมนะครับว่ามันมีอยู่ปีนึงครับที่สเตทบูสแกระเบิดตะข่ายไปกระจุยถึง19ประตูใน1ฤดูกาลและนี่คือฤดูกาล1990ถึง1991นั่นเองครับซีซั่นนั้นบูธยิงไป19ประตูเล่นซะเพื่อนๆกองหน้าอาชีพด้วยกันเนี่ยถึงก็เขินอายกันเป็นแถบๆเลยครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งกองหลังนะครับที่ยิงประตูแตะเลข2หลักและเกือบจะถึง20ลูกด้วยซ้ำไปครับใครทันสตีฟบูธเล่นเนี่ยก็แวะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ทันจริงๆครับสถิติน่าเหลือเชื่อสถิติที่11นี่คือ3นักเตะที่เคยยิงแอสซิสต์และโอนโกในเกมเดียวกันครับเรียกได้ว่าเป็นแฮตทริกที่ไม่มีใครอยากจะจดจำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเกมการแข่งขันฟุตบอลนะครับคนที่ยิงประตูพาทีมต้นสังกัดเก็บชัยชนะได้เขาจะเรียกว่าฮีโร่ส่วนคนที่ทำให้เสียประตูด้วยการยิงทีมตัวเองก็เปรียบเป็นเสมือนผู้ร้ายแหละครับและคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันมีอยู่3คน
ที่เป็นทั้งฮีโร่และผู้ร้ายในเกมเดียวกันนั่นคือการยิงได้ทำแอสซิสต์ได้และก็ทำเข้าประตูตัวเองในเกมเดียวกันซึ่ง3คนนั้นประกอบไปด้วยเวนรูนี่ครับเวนรูนี่ทำแบบนั้นในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับสโตคซิตี้ในปี2012เขายิงประตูได้ทำแอสซิสต์ได้และทำเข้าประตูตัวเองด้วยเช่นเดียวกันกับแกเรตเบลในเกมที่สเปอร์เจอกับลิเวอร์พูลในปี2012ครับและคนสุดท้ายเควินเดวิสในเกมที่โบตันเจอกับแอสตันวิลล่าในปี2008ครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถิติที่น่าเหลือเชื่อเหมือนกันครับสถิติที่น่าเหลือเชื่อสถิติที่12คิงลิสโกมองคว้าแชมป์ลีกทุกปีในระดับอาชีพจะมีนักเตะสักกี่คนครับที่สามารถคว้าแชมป์ลีกในทุกๆปีที่เขาลงเล่นคิงลิสโกมองเป็นคนนั้นก็มองนับเป็นนักเตะที่โชคดีมีบุญตั้งแต่ได้ขึ้นมาโลดเล่นอยู่ในสังเวียนระดับอาชีพเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ฤดูกาล2012ถึง2013ที่ปารีสแซงต์แชร์แมงมอบโอกาสให้กับเด็กคนนี้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่หารู้ไหมว่าจนถึงตอนนี้โกมองสัมผัสกับแชมป์ลีกทุกปีครับไล่ตั้งแต่ฤดูกาล2012ถึง2013นะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเขาคว้าแชมป์กับ PSG 2สมัยก่อนจะย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสซึ่งเขาค้าแข่งกับยูเวนตุส2ปีแล้วก็ได้แชมป์ลีกอีก2สมัยและปัจจุบันครับอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกเป็นฤดูกาลที่5แล้วและ4ซีซั่นก่อนหน้านี้คิงลิสโกมองคว้าแชมป์ลีกได้ทุกปีครับรวมๆแล้วเนี่ยครับคิงลิสโกมองคว้าแชมป์ไปแล้ว8ปีติดต่อกันและปีนี้ดูท่าจะเป็นปีที่9ของเขาครับก็ต้องมาดูนะครับว่าคิงลิสโกมองเนี่ยจะยืดระยะเวลาและสถิตินี้ออกไปได้อีกไกลเท่าไหร่ครับผมว่านะครับถ้ายังอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกอาจจะไปถึง10ถึง12ปีเลยครับเรื่องราวน่าเหลือเชื่อเรื่องที่13การทำสัญญาว่าห้ามออกไปนอกโลกใช่ครับฟังถูกเลยครับในโลกของฟุตบอลเนี่ยนะครับสโมสรกับนักเตะมักมีเงื่อนไขสัญญาแปลกๆอยู่มากมายและในเคสนี้มันค่อนข้างพิลึกพิลั่นมากๆมันเกิดขึ้นกับสเตฟานชวาร์ซครับเขาเป็นกองกลางชาวสวีเดนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยค้าแข่งอยู่กับหลายสโมสรสโมสรที่เขาเคยค้าแข่งด้วยเนี่ยก็จะมีมาลโมเบนฟิก้าอาร์เซนอลฟิออเรนินาและบาเลนเซียแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมาเกิดตอนที่เขาย้ายมายังต้นสังกัดสุดท้ายของเขาครับนั่นคือซันเดอร์แลนด์นั่นเองครับในปี1999ครับซันเดอร์แลนด์คว้าตัวเซฟานชวาสมาร่วมทีมครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับมีความฝันอยากไปท่องอวกาศเพราะว่าหนังที่เขาชอบเนี่ยคือเจมส์บอนด์007ซึ่งในภาคนั้นเนี่ยคือภาคมูนแร็กเกอร์ครับที่มีฉากต่อสู้กันบนสถานีอวกาศแล้วในวันที่พี่แกเซ็นสัญญากับทีมใหม่ของซันเดอร์แลนด์ครับเหมือนกับว่าทาง CEO ของแมวดำจะรู้ครับว่าชวาสกำลังเก็บเงินไปเที่ยวอวกาศก็เลยใส่เงื่อนไขเพิ่มเข้าไปสัญญาว่าห้ามนักเตะเดินทางออกไปนอกโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวที่ดังมากๆแล้วตัวนักเตะเองเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากตอบเซเยนตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมครับก็ถือเป็นเงื่อนไขสัญญาที่แปลกมากๆอีกหนึ่งเรื่องครับปกติเนี่ยจะเจอเรื่องอื่นแต่พอบอกว่าห้ามออกนอกโลกเนี่ยมันแปลกจริงๆแล้วก็น่าทึ่งมากๆจริงๆครับสถิติที่น่าเหลือเชื่อสถิติที่14ครับ9ปีที่มูรินโญ่ไม่เคยแพ้ในบ้านทุกคนทราบดีครับว่า The Special One อย่างโจเซ่มูรินโญ่คือกุนซือที่ยอดเยี่ยมเขาอาจจะโดนวิจารณ์เยอะเรื่องผลงานการคุมทีมตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่รู้ไหมครับว่าตอนช่วงที่โจเซ่มูรินโญ่กำลังพีคที่สุดของอาชีพการเป็นโค้ชมูรินโญ่เคยสร้างสถิติที่ยังไม่เคยมีใครทำลายได้เอาไว้นั่นก็คือการไม่แพ้เกมเย่าเป็นเวลา9ปีด้วยกันไล่ตั้งแต่สมัยที่เขาคุมปอร์โต้ครับลามมาจนถึงการคุมเชลซีและไปต่อกันที่อินเตอร์มิลานมาจนถึงเรอัลมาดริดครับเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าอยู่ที่150เกมพอดิบพอดีครับที่ตัวเขาคุมทีมไม่แพ้เลยในบ้านของสโมสรนั้นๆก่อนที่สถิตินี้ครับสุดท้ายเสียสิ่งจนได้ครับโดยมาเสียในวันที่สปอร์ติ้งกีคอนบุกมาทุบราชันชุดขาวคารังซานเตโกเบอร์นาเบลนั่นเองครับสถิติน่าเหลือเชื่อสถิติสุดท้ายครับเรอัลมาดริดชนะทีมชุดสำรองในนัดชิงบอลถ้วยครับนี่เป็นเรื่องราวที่แปลกมากๆครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงในปี1980ครับเรอัลมาดริดเถลิงบัลลังก์แชมป์โคป้าเดลเรย์สมัยที่19เมื่อปี1980แต่ประเด็นก็คือคู่แข่งนัดชิงชนะเลิศในปีนั้นคือเรอัลมาดริดกาซิยาหรือทีมชุดสำรองของพวกเขานั่นเองจริงๆมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นักแล้ววันนั้นราชันชุดขาวชุดใหญ่นะครับก็เล่นยำใหญ่ใส่ชุดสำรองแบบไม่ปราณีเอาชนะไป6-1ครับเรื่องราวในปี1980ต้องบอกตามตรงผมเองก็ยังไม่เกิดนะครับถ้าเกิดว่ามีแฟนขอบสนามที่ทันนะครับกับเรื่องราวในวันนั้นก็อยากให้คอมเมนต์อธิบายและก็เล่าเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะครับ
เป็นไงกันบ้างครับกับ15สถิติสุดตะลึงของโลกลูกหนังที่คุณอาจไม่เชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นฟังแล้วตะลึงจริงๆใช่ไหมครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเกมเองละเลงข่าวในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ขอบสนามด้วยนะครับและครั้งหน้าที่เราจะพบกันอยากให้เราเจอกันในรูปแบบไหนแบบจัดรายการแบบไว้เสียงและอยากให้มันเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆและสำคัญที่สุดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์นะครับวันนี้เกมเองลาไปก่อนสวัสดีครับ